Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่20มีนาคม2023การทรงสถิตและฤทธานุภาพวันที่13การนมัสการจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรานมัสการวิวรณ์บทที่4ข้อ1ถึง8หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นประตูที่เปิดอ้าอยู่ในสวรรค์และพระสุรเสียงแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นตรัสกับข้าพเจ้าเหมือนอย่างเสียงแตรว่าจงขึ้นมาบนนี้เถิดและเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้ในทันใดนั้นพระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้าและนี่แน่มีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านผู้หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นและท่านที่ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏเหมือนเจสเปอร์และคาเนเลียนและมีรุ้งรอบๆพระที่นั่งนั้นปรากฏเหมือนมรกตและรอบพระที่นั่งนั้นมีบัลลังก์อีก24บัลลังก์มีผู้อาวุโส24คนนั่งอยู่บนบัลลังก์เหล่านั้นทุกคนสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะของพวกเขาและมีฟ้าแลบเสียงครื่นๆและฟ้าร้องดังออกมาจากพระที่นั่งนั้นและมีคบเพลิง7อันจุดอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งคบเพลิงเหล่านั้นคือพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและตรงหน้าพระที่นั่งนั้นเป็นเหมือนอย่างทะเลแก้วที่ใสเหมือนแก้วผลึกและบริเวณรอบพระที่นั่งทั้งสองข้างนั้นมีสิ่งมีชีวิต4ตนที่มีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังสิ่งมีชีวิตที่1นั้นเหมือนสิงโตสิ่งมีชีวิตที่2นั้นเหมือนโคสิ่งมีชีวิตที่3นั้นมีหน้าเหมือนอย่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่4เหมือนนกอินทรีที่บินอยู่สิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้นแต่ละตนมีปีก6ปีกและมีตาอยู่รอบๆและข้างในเต็มไปหมดและพวกเขาร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาการนมัสการคือวินัยฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและผ่านการร่วมมือกับพี่น้องในพระกายหัวใจของการนมัสการคือการเห็นคุณค่าของพระเจ้าในชีวิตไม่ต่างจากภาพของการนมัสการบนสวรรค์อันงดงามดังที่เราเห็นในพระธรรมวิวรณ์เรานมัสการพระเจ้าก็เพราะพระองค์ทรงสมควรแต่โดยพระคุณพระเจ้าตัวเราเองก็ยังได้รับผลดีอันแสนลึกซึ้งเมื่อเรานมัสการสดุดีบทที่22ข้อ3บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ผู้ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลการนมัสการเป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อให้เราได้เผชิญหน้ากับพระองค์การนมัสการนำเราให้เข้าใกล้หัวใจของพระองค์การนมัสการคือการเตรียมทางให้ใจของเราได้เข้ามาใช้เวลากับพระองค์ดังเช่นที่โรมบทที่12ข้อ1ถึง2บอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมเมื่อเรามอบหมดทั้งชีวิตที่มีให้พระเจ้าในการนมัสการเมื่อนั้นเราก็จะสัมผัสถึงพระองค์ในทุกพื้นที่ของชีวิตตลอดพระคัมภีร์เราได้เห็นว่าการนมัสการผ่านการร้องเพลงและเครื่องดนตรีคือวิธีการอันดีเพื่อช่วยเราให้กลับมาจดจ่อที่พระเจ้าอีกครั้งเพื่อรับเอามุมมองอย่างพระเยซูเพื่อปิดสวิตช์สิ่งรบกวนต่างๆแล้วใช้เวลาขอบพระคุณและสรรเสริญเทิดทูนพระองค์บ่อยครั้งที่เมื่อเราใช้เวลานมัสการเรามักเห็นการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นคือการที่เรามอบความกังวลใจไว้ที่พระเจ้าและพระองค์จะทรงประทานความเชื่อวางใจให้แก่เราเมื่อเรามอบความกลัวไว้ที่พระองค์เราจะได้รับความหวังและเมื่อเราปล่อยมือจากความวุ่นวายเราก็จะพบสันติสุขที่พระองค์มอบให้เราไม่ใช่คนที่ร้องเพลงไพเราะหรืออาจเล่นดนตรีไม่เป็นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะการนมัสการไม่ใช่เรื่องของการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีแต่เป็นการถวายเกียรติพระเจ้าและมอบถวายการนมัสการที่พระองค์ทรงสมควร
ดังที่เอเฟซัสบทที่5ข้อ19หนุนใจเราให้ปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าสดุดีบทที่96ข้อ1ถึง3จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาเวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงร้องเพลงถวายแด่พระยาเวจงร้องเพลงถวายแด่พระยาเวจงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์จงประกาศการช่วยกู้ของพระองค์ทุกๆวันจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ท่ามกลางชนทุกชาติสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองจัดเวลาเพื่อนมัสการพระเจ้าอาจเป็นการนมัสการร่วมกับพี่น้องผ่านการเล่นดนตรีหรืออาจเป็นการนมัสการส่วนตัวผ่านบทเพลงในอินเทอร์เน็ตลองใช้เวลาในการใคร่ครวญพระคำแล้ววางความจดจ่อของเราไว้ที่พระเจ้าหากเป็นไปได้ลองตั้งเป้าที่จะจัดเวลานมัสการพระองค์ในทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์นี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสมควรรับพระเกียรติทั้งสิ้นด้วยหมดทั้งชีวิตของเราเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่ทรงประทานเพื่อเราอย่างไม่ขัดสนขอทรงช่วยเราให้ยอมจำนนเราขอถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์เราขอเข้ามาพบพระองค์ในทุกวันด้วยใจคาดหวังขอทรงเติมใจของเราให้อิ่มในการทรงสถิตของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ